แล้วครับผมวันนี้มาถึง TBM ยิมก็ต้องมาพูดคุยกับครูอีทสวัสดีครับครูอีทครับทักทาย FC หน่อยครับครูครับผมครูอีท TBM ยิมครับเป็นคนที่ปลุกปั้นนักมวยมาเยอะแยะมากมายใช่ครับนะครับล่าสุดที่ประจักษ์ชัดและเป็นความภาคภูมิใจก็น่าจะเป็นแชมป์ Isuzu ครับครับคนที่31นั่นคือเพชรธงชัย TBM ยิมครูอีทเริ่มต้นได้ยังไงถึงมาอยู่ที่นี่เมื่อตอนนั้นก็ทำมวยอยู่ทางใต้ทำยิมมวยปุ๊บแล้วด้านนี้ทำมวยมาแล้วแต่ว่าพี่ตั้มก็ทำเมื่อก่อนอ่ะเขาก็แบบที่แกเคยให้สัมภาษณ์แกลองผิดลองถูกไปแล้วมวยคือจะแพ้เยอะกว่าชนะแล้วอยากได้คุณมาทำใหม่เขามีคนแนะนำลูกศิษย์เก่าผมเนี่ยยอดธงชัยอะไรเขาคุยกับพี่ตั้มว่าเออเป็นครูมวยที่ว่าทำยอดธงชัยมาพี่ตั้มให้บางไกลไปติดต่อผมไปคุยกับผมก็ไปคุยอยู่หลายรอบจะไปจีบอยู่หลายรอบแรกๆครูแบบไม่มาเพราะว่าครูมียิมอยู่ด้วยใช่เพราะก่อนหน้าที่ครูจะมียิมเนี่ยคือครูสอนมวยมาแต่ดูแลลูกๆมาเยอะแต่ครูเว้นวรรคไปช่วงนึงเพราะว่ากลับไปดูแลลูกตัวเองบ้างไปดูแลลูกเมื่อก่อนทุ่มเทอยู่กับนักมวยตลอดแล้วกลัวลูกจะไปติดยาเสพติดบ้างอะไรบ้างเลยต้องกลับไปดูแลลูก3ปีเข้า3ปีบังเอิญว่ากุศลที่เราเลี้ยงสร้างนักมวยมาแล้วก็อบรมนักมวยกุศลไปถึงลูกเราเออลูกเราไม่เกเรไม่เสพเพอะไรเข้าจังหวะพอดีด้านนี้ก็ไปติดต่อมาช่วงนั้นรับปากมาทำให้ TBM ครับครับแล้วก็บอกแฟนแล้วว่าเอาขอมาอีกภาคสุดท้ายมาอยู่กับ TBM ยิมถ้าไม่ได้ผลกลับไปอยู่บ้านแต่ว่าก็คุยกับพี่ตั้มแล้วว่าเออผมขอเวลาสักปีครึ่งถ้า TBM ไม่มีชื่อเสียงยอมกันครับงานนะครับจะไม่อยู่กินเดือนๆอย่างเดียวพอตัดสินใจมาอยู่ TBM จริงๆครูฝ่าฟันอะไรมาบ้างทีแรกพี่ตั้มเขาก็บอกว่าอยากได้ตัวไหนนะมวยตัวไหนค่าตัวอะไรแพงๆอะไรเดี๋ยวเขาจัดการซื้อแต่ผมบอกว่าผมไม่ชอบทำมวยแบบนั้นมวยแบบนั้นคือวิชาเขาเยอะแล้วเราต้องการแบบในฉบับที่ว่าเราที่สามารถคุยกันได้อะไรได้สอนได้ต้องการเอามาปั้นแล้วก็เหมือนเขาอยู่ด้วยกันมาเพราะว่าให้ไปบางทีคอนโทรลมาพยศเยอะๆบางทีก็ปวดหัวเราอีกปวดหัวนะครับแรกๆก็เจอปัญหาเหมือนกันเพราะมวยใหม่ๆใช่ไหมกระดูกเป็นรองเขาเรามาซ้อมแบบปุ้มปั้มปุ้มปั้มเลยไม่ได้มันต้องสร้างกล้ามเนื้อเขาก็ให้สร้างก่อนแต่ว่าผมบอกแล้วขอระยะสักปีครึ่งไม่เกิน2ปีครับพอหลังจากเด็กอยู่ในตามแนวที่เราวางไว้เริ่มเข้าที่ลงล็อกอย่างนั้นเด็กร่างกายมันก็ดีขึ้นไปต่อยก็เริ่มมีชัยชนะจุดไหนเป็นจุดที่แบบคุยกับพี่ตั้มแล้วว่าลงตัวพี่ตั้มแฮปปี้ครูแฮปปี้หลังจากปีนึงพอครบปีพวกนี้เริ่มดันได้ออกตู้ออกตู้ออกตู้ก็มีชัยชนะสื่อก็ได้รู้จักทีวีรู้จักพี่ตั้มเยอะขึ้นพรโมยออกทีวีสื่อมันก็ต้องสัมภาษณ์หัวหน้าค่ายมันก็ดีมาเรื่อยๆจนเพชรธงชัยเข้ามวยรอบก่อนหน้ามวยรอบไอ้เพชรปวริศทีบีเอ็มยิมเนี่ยก็ได้แชมป์แห่งประเทศไทย115ปอนด์ไปหนึ่งเส้นแล้วด้วยซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนของ TBM ด้วยแล้วคนในวงการมวยก็รู้จัก TBM ยิมเยอะขึ้นครูมีเป้าหมายอย่างอื่นต่อไหมก็ยังมีเป้าหมายอื่นต่อมาถึงว่าเหมือนเด็กรุ่นน้องอะไรพยายามเนี่ยมันมีตัวอย่างรู้แล้วเหมือนเพชรธงชัยพยายามทุกคนให้ถีบตัวถึงไม่ใช่เวทนี้ก็ในแต่ละเวทของตัวเองมีโดดเด่นขึ้นมาได้เพราะตอนนี้ครูสร้างพื้นฐานเอาไว้แล้วก็มีหลักฐานนี่ประจักษ์ชัดเพื่อมันสร้างบรรยากาศในค่ายนะครูเนาะเพราะว่าแบบมีรุ่นพี่ได้เป็นแชมป์รุ่นน้องก็แบบมีพลังฮึดมันตัวช่วยครูทำให้แบบครูคอนโทรลเด็กง่ายขึ้นไหมตอนเนี้ยมันก็คอนโทรลง่ายขึ้นเลยใครอยู่พิกัดในรุ่นไหนพยายามให้ตัวเองพีชที่สุดตั้งแต่ผมอยู่ค่ายมวยมาทุกค่ายผมว่าค่ายนี้คือหัวหน้าค่ายพี่ตั้มบางไกพี่สอนอะไรเขาสุดยอดมากใครได้แชมป์มาเนี่ยเขาจะมีเงินค่าแชมป์ให้ต่างหากคือจะได้สองได้ไงเพชรปอลิสก็เหมือนกันได้แชมป์ประเทศไทยกลับมาพี่ตั้มเขาให้อีก 200,000 ค่าเข็มขัดซึ่งอันนี้ผมมองในมุมของค่ายนะครูว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของค่ายเลยไหมในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนเพราะแชมป์มวยรอบอีซูซูเนี่ยมันเป็นแชมป์ที่รางวัลเยอะกว่าเพื่อนนะครับเงินรางวัลก็สูงแล้วก็มีคู่กับวงการมวยมานานใช่เนาะใครก็แบบพูดถึงนะแล้วทีนี้ TBM ยิมคว้ามาได้คำว่าภาคสุดท้ายที่บอกกับครอบครัวไว้อะครูคุยยังไงกับครอบครัวต่อตอนนี้ครอบครัวจะย้ายมาไหมเพราะนี่ครูน่าจะอยู่ยาวเลยแหละตอนเนี้ยครอบครัวก็คือตอนนี้ลูกจบม.6สอบติดจุฬาลูกก็ต้องมาอยู่ที่นี่แฟนต้องอยู่พ่อกับแม่เขาเพราะนุ่นเขาตากับยายไม่มีใครเป็นเพื่อนเอางี้แสดงว่าก็มีโอกาสได้เจอลูกมากขึ้นนะเพราะลูกก็อยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือมุมของเทรนเนอร์นะดูแลลูกคนอื่นเนี่ยโอ้เป็นร้อยเป็นพันเลยแหละลูกตัวเองก็แทบจะไม่มีเวลาให้ชีวิตกับครอบครัวตอนนี้ครูรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะพูดถึงให้คนที่แบบเป็นเทรนเนอร์หรือให้คนที่อยู่ในวงการมวยได้เห็นแบบเนี่ยคือครูอีทนะเทรนเนอร์คนหนึ่งนะที่เราอยู่กับวงการมวยมานานเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครู
คือความรู้สึกสำหรับตัวผมเองนะเราเป็นเทรนเนอร์เราเป็นครูมวยเราจากลูกมาไม่ได้ดูเลี้ยงลูกเลยเราก็ดูแลนักมวยให้ความรักกับนักมวยให้เหมือนลูกเราผมจะอยู่ทุกค่ายจะพยายามเลี้ยงนักมวยให้เหมือนครอบครัวเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานไม่ว่าเรื่องการกินอะไรอยู่บ้านดับให้ลูกกินผมไม่ได้อยู่กับลูกดับให้นักมวยกินผมไม่เคยกินข้าวก่อนนักมวยนักมวยกินเสร็จเหลือผมกินนักมวยกินหมดผมก็หากินเอาใหม่นี่คือผมครับนี่แหละครับเลี้ยงยิ่งกว่าลูกตัวเองนะเนาะคือแบบว่าไม่ธรรมดาคืออย่างน้อยนักมวยถูกเลี้ยงดูจากครูอีทเหมือนลูกแต่สิ่งที่มีมากกว่านั้นคือได้เวลาจากครูอีทไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีใจด้วยครับลูกมาอยู่กรุงเทพแล้วครูก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดขึ้นเนาะครูมีอะไรจะฝากถึง FC ของ TBM หน่อยไหมครับก็ฝากติดตามผลงานของ TBM ไปด้วยนะครับค่าย TBM เราคือทำมวยเน้นคุณภาพถ้าไม่ดีก็ไม่ออกบ่อยของเรามันมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเช็คค่าความฟิตใครไม่ได้ 70% ก็คือต้องถอนออกจากรายการเถื่อร่างกายไม่ฟิตครับทีนี้ทิ้งท้ายจริงๆนะครูมีนักมวยคนนึงนั่นคือแชมป์อิลสูจะได้ไปต่อยไทยไฟท์ครูมีความรู้สึกกังวลไหมกับรายการใหญ่ๆหรือแบบคนให้ความสนใจเยอะๆมันจะไปเจอใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยครูมีความรู้สึกว่ามันเป็นด่านที่มันยากขึ้นไหมครูผมไม่ได้คิดว่ามันยากแต่ว่าคือเราต้องมาเปลี่ยนรูปเกมในการต่อยมันอยู่ที่เพชรธงชัยว่ามันจะทำตามที่เราเทรนไปใหม่ไหมคือมันต่อยรูปเดิมมันไม่ได้แล้วเพราะเจอไฟเนี่ยมันเป็นการมวยเขาเรียกว่าอินเตอร์เทนด้วยอะไรด้วยเราต่อยตั้งรับกักหลังบิงเชือกอยู่ไม่ได้มันต้องมีลูกเด่นลูกคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วคือจะมาดึงจะมาใช้เทคนิคเดิมไม่ได้เพราะว่ามันต้องต่อยไปตามรูปของรายการด้วยใช่นะครับซึ่งครูมั่นใจก็มั่นใจว่าจะทำให้ดีที่สุดครับก็ฝาก FC ค่ายมวย TBM ด้วยครับโปรดติดตามผลงานของ TBM ต่อไปครับขอบคุณครับได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครูอีทนะครับวันนี้ฝาก FC ติดตาม TBM ยิมฝากติดตามครูอีทด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครูอีทเยอะๆนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com